อีเชงไอดอลวันนี้มีอีกหนึ่งนักศึกษามีเพื่อนๆของเรานะครับไปสร้างชื่อเสียงอีกหนึ่งครั้งครับแต่ครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับเชียงไฮเกมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนายเหมรัตน์นพทรัพย์ครับนายเหมรัตน์นพทรัพย์นะครับเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลคอนบุรีจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุนทรมุกดาปัจจุบันศึกษาวิทยาเทคโนโลยีภาคตะวันออกที่แสดงให้เราฟังครับชั้นปวส.1นะครั้งแรกนะครับเริ่มเข้าแข่งขันครั้งแรกนะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะตั้งแต่วันที่14-18มีนาคม2559นะเป็นได้เหรียญเงินนะครับสำหรับสุพรรณบุรีเกมฮะนะและปีต่อมาครับเมื่อวันที่24มีนาคม2560นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเช่นกันครับได้เหรียญทองครับจากชุมพรระนองเกมนะครับและปี2561ครับเมื่อต้นปีนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเมื่อวันที่26มีนาคม2561ครับเป็นการแข่งขันน่านเกมครั้งที่34นะครับได้เหรียญทองเช่นกันครับและล่าสุดนะครับวันนี้นะครับเรามีไอดอลคนใหม่นะครับน้องแหนมเหมรัตน์นพทรัพย์นะครับเป็นการแข่งขันนะครับแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับเจียงไฮเกมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2561เป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46ได้เหรียญทองเจียงไฮเกมขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งนึงครับนี่สตีนะสตีนะแล้วก็เป็นการแข่งขันสเก็ตบอร์ดเหรียญทองนี่ครับแชมป์ประเทศไทยอยู่นี่แล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการครับมอบเหรียญทองจากเจียงไฮเกมนะครับนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาครับเป็นอันดับแรกครับนี่ครับเดี๋ยวเชิญชมด้านหลังครับนี่นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลทางด้านกีฬานะครับใครที่มีความสามารถนะครับนะเราขอถ่ายรูปได้นะฮะนะแหนมเหมรัตน์นพทรัพย์นะครับตอนนี้สื่อมวลชนติดต่อมาทำข่าวค่อนข้างเยอะฮะขอเชิญท่านพอครับนี่ครับเอาปมมืออีกครั้งนะครับเหรียญทองนะฮะเจียงไฮเกมนะฮะเจียงไฮเกมและมีตุ๊กตามัสคอตนะครับนี่และอีกหนึ่งรางวัลนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech นะครับขอมอบ E-Tech Idol นะครับเป็นโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณครับจากท่านผู้อำนวยการดร.ประเสริฐกินชูขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับโอ้โหสุดยอดมากครับวันนี้เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวตอนลงไปเนี่ยเดี๋ยวขอตีลังกาหนึ่งรอบนะฮะลงไปเลยฮะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเราอีกหนึ่งคนครับนะแหนมเหมรัตน์นพทรัพย์ครับแน่ขอบคุณครับ